สวัสดีค่ะพี่การมาไลฟ์แล้วค่ะวันนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอเห็นคำถามนี้นะคะปั๊มนมไม่ออกแต่มีน้ำนมอยู่อันนี้นะคะหนึ่งนะคะที่คุณแม่ควรทำเลยนะดูก่อนว่าแรงดูดเครื่องปั๊มของเรายังปกติไหมถ้ายังปกติโอเคตัดไปนะคะสองดูว่ามีก้อนหรือว่าคือเป็นก้อนบางส่วนหรือเปล่าหรือเป็นทั้งสองเต้าหมายความว่าการที่แม่ปั๊มนมไม่ออกเนี่ยแม่อาจจะเป็นแค่ถ้าเป็นเต้าเดียวเนี่ยให้คิดได้ว่าอาจจะเป็นจากท่อน้ำนมตันด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสองเต้าเนี่ยอันนี้เอาละอาจจะมาจากการไม่จี๊ดหรือเครื่องปั๊มมันไม่ทําให้เราจี๊ดทําให้น้ํานมไม่ออกนะคะถ้าเป็นสาเหตุถ้าเป็นทั้งสองเต้านะคะสาเหตุที่สามสาเหตุที่สามก็คืออาจจะต้องมันจะมีปัญหาเรื่องของความเคยชินกับเครื่องปั๊มนมกรณีที่แม่ปั๊มนมนานๆนะคะ6 เดือน7 เดือน8 เดือนที่พี่กันเคยเจอแม่จะเริ่มรู้สึกชินชากับเครื่องปั๊มนมแม่จะไม่จี๊ดอันนี้แม่ต้องบีบมือแหละหรือเปลี่ยนเครื่องปั๊มนมนั่นเองนะคะอันเนี้ยคืออันนี้พี่กันประสบปัญหานี้เองตอนที่ประมาณ6 เดือนลูก6 เดือนที่ต้องเปลี่ยนเครื่องปั๊มนมนะคะเพราะว่ารู้สึกไม่จี๊ดกับไอ้เครื่องเดิมนะคะไม่รู้เป็นไงทั้งที่เครื่องมีประสิทธิภาพนะคะแต่ว่าไม่จี๊ดนะคะวิธีการค่ะถ้าปั๊มไม่ออกแม่ก็ประคบร้อนประคบร้อนเต้านมนะคะเต้าเอาน้ำร้อนนะคะใส่ขวดนมนะคะใส่ขวดนมหรือขวดที่เก็บน้ำนมนะคะแล้วก็คืออย่างนี้ค่ะนะคะแล้วทำการกระตุ้นจี๊ดบีบน้ำนมด้วยมือค่ะเป็นการเคลียร์เต้าพอเคลียร์เต้าได้ดีนะคะพอเราไปปั๊มอีกเนี่ยน้ำนมมันจะออกถ้าเครื่องเราไม่มีปัญหาเนาะเราก็ให้เริ่มจากหมวดกระตุ้นก่อนแล้วก็เป็นหมวดดูดนะคะเวลาที่เราปั๊มนมไม่ออกให้กลับมาเป็นหมวดกระตุ้นหรือคุณแม่อาจจะเป็นการใช้การนวดครึ่งช่วยด้วยก็ได้นะคะถอดเครื่องออกมาแล้วก็ใช้การนวดครึ่งเต้านมช่วยก่อนแล้วถึงปั๊มนะคะคุณแม่ติดโควิดนะคะยังไม่ได้รับการรักษาสามารถปั๊มนมให้ลูกกินได้ไหมโควิดจะติดผ่านน้ำนมไหมยังไม่พบว่าโควิดสามารถผ่านน้ำนมนะคะแต่ที่จะติดก็คือติดทางอากาศเนาะก็คือแม่ก็ต้องใส่แมสก์ล้างมือสัมผัสอะไรเงี้ยก็ติดนะคะทางอากาศทางสัมผัสนะคะงดหอมเจาะจูบลูกนะคะก็คือล้างมือสะอาดแล้วก็ปั๊มนมแล้วก็สามารถนำนมไปป้อนลูกได้นะคะน้อง6 เดือนแล้วยังนั่งไม่ได้เลยค่ะหมายถึงว่าลูกนั่งเองหรือเปล่าคือ5 ถึง 6 เดือนเนี่ยเขาจะต้องนั่งแล้วเอามือเท้าโน้มตัวไปข้างหน้าได้แหละนะคะแต่จะนั่งได้มั่นคงเนี่ยประมาณ7 ถึง 8 เดือนนั่งได้มั่นคงคือเอามือมาถือของได้โดยไม่ต้องเท้าตัวอันนี้นะคะถ้าไม่ได้เนี่ย6 เดือนยังจับท่านั่งไม่ได้เลยอย่างเงี้ยควรไปหาหมอนะคะไปตรวจกับนักพัฒนาการนะคะ6 เดือนควรกินข้าวเท่าไหร่ดีนะคะสำหรับนี่คุณแม่มีเล่มนี้ไหมจ๊ะมันจะมีบอกเลยเดี๋ยวพี่กันจะบอกให้ด้วยนะคะ6 เดือนนะคะกินข้าว1 มื้ออาหารว่างหรือผลไม้1 มื้อนะคะให้กินข้าวต้มสุกบดละเอียด2 ช้อนโต๊ะเขาจะบอกไว้ใน6 เดือนคือช่องแรกนะคะนะคะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะ1 ช้อนโต๊ะหรือว่าไข่ครึ่งฟองนะคะแล้วก็ผักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผลไม้วันละ1 ชิ้น6 เดือนจะมีบอกตรงนี้นะคะกลับไปดูได้เลยนะคะกินน้ำกี่ออนซ์นะคะกินน้ำแค่หลังจากที่ลูกกินอาหารนะคะนิดหน่อยพอล้างปากนะคะ6 เดือนทานข้าวเวลาไหนถึงจะเหมาะแนะนำว่าอันดับแรกค่ะเป็นมื้อที่แม่สะดวกเพราะว่าถ้าพี่แกนบอกว่ามื้อเช้าไอ้สมมติพี่แกนบอกว่ามื้อเย็นแต่แม่ไปทํางานไม่มีเวลาทําอะไรอย่างนี้หรือว่ามื้อกลางวันแม่ไม่อยู่คืออยากให้เป็นมื้อที่แม่อยู่และเป็นคนทําเพราะว่าเราจะได้สังเกตพฤติกรรมในการกินลูกหรือว่าเกิดมีติดข้อมีสำรักคุณแม่ก็จะได้ช่วยเหลือลูกทันค่ะอันดับแรกเลยที่เลือกคือมื้อที่แม่สะดวกค่ะอันดับต่อไปนะคะก็แนะนําว่าจะเป็นมื้อเย็นอันดับที่2พี่แกแนะนํามื้อเย็นนะคะมีคุณแม่มาช่วยตอบนะคะนี่เชื่อไหมว่าตอนแรกอะพี่อะไม่รู้จักคำว่า DM อะ Direct Message ใช่ปะตอนแรกก็ไปถามลูกว่า
DM คืออะไรเรารู้จักแต่ inbox เนาะเออมันมีศัพท์ใหม่ๆมาเยอะน้องติดเต้าไม่ยอมกินขวดมีคำแนะนำไหมให้คนอื่นเป็นคนป้อนที่ไม่ใช่แม่แล้วต้องไม่ได้ยินเสียงแม่นะคะก็ต้องใจแข็งค่ะเลยมื้อนมไปแล้วก็อย่าเพิ่งให้กินเต้าให้เขาหิวแบบว่าให้เขายอมอะค่ะสมมติว่ามื้อนมเนี่ยไม่กินมื้อต่อไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสกินโดยที่เขาต้องไม่เห็นแม่ยิ่งเห็นแม่เขาจะยิ่งร้องไห้นะคะหรือจะร้องป้อนตอนที่ลูกอารมณ์ดีป้อนป้อนหยอกหยอกป้อนป้อนหยอกหยอกนะคะคือเล่นเล่นนะคะตอนเขานอนตื่นมาเอ๊ะงับเนี่ยค่ะอย่าเพิ่งขำพี่กันนะคะคือเอาขวดนมแยปลาเนี่ยงับเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกจุดนมที่เสมือนนมแม่ด้วยนะคะลูก3 เดือนชอบขยี้หน้าตลอดเวลากลางคืนต้องพันผ้าทุกคืนเพราะจะขยี้หน้าตื่นตลอดมีผลเสียไหมคะหรือมีวิธีแก้ยังไงบ้างก็เป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ได้นะแม่ก็คือบางทีอ่ะเด็กเขาขยี้หน้าขยี้ตาเราแก้อย่างเงี้ยได้ไม่เป็นอะไรแต่ว่าจะป้องกันหรือว่าจะลดอาการขยี้หน้าขยี้ตาเนี่ยพี่กันอยากให้ดูเรื่องของผิวว่าลูกมีปัญหาผิวแห้งทําให้เกิดอาการคันในช่วงกลางคืนหรือเปล่าเพราะบางทีเรานอนแอร์เนี่ยผิวมันจะแห้งนะคะเด็กที่อยู่ห้องแอร์เนี่ยก็ต้องทาจริงๆแล้วเด็กทั่วไปเลยไม่ต้องห้องแอร์ก็ได้พี่กันแนะนําว่าต้องทาครีมบํารุงผิวอะเพราะพูดลูกผิวแห้งเนี่ยมันทําให้แบบเป็นผื่นคันต่างๆผื่นแพ้ด้วยได้ง่ายนะคะโอ้ยโอเคอูมากันเยอะเลยอะอยากจะนั่งไลฟ์ต่อนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่กันต้องไปทําที่หน่วยวัคซีนพอดีวันนี้พักช้านะคะก็เลยเลทนิดนึงน้องท้องอืดบ่อยอุ้มเรอทุกครั้งแล้วก็ยังเป็นอยู่บิดตัวหน้าดำหน้าแดงมีวิธีไหมถ้าแม่แนะนำว่าแม่อาจจะเพิ่มการอุ้มเรอเป็นระหว่างให้นมหมายความว่าให้นมเสร็จแล้วลองอุ้มเรอเอ้ยให้นมก่อนเสร็จสมมติว่าลูกกิน4 ออนเนี่ยแม่2 ออนเนี่ยแม่อุ้มเรอระหว่างกินนมแล้วก็ค่อยให้นมใหม่นะคะแล้วก็นวดหน้าท้องมหาหิงช่วยได้นะคะอย่าป้อนนมเร็วเกินไปถ้าจุกนมใหญ่หรือยกขวดนมสูงนมไหลเร็วอากาศเข้าเยอะหรือนมแม่ไหลเร็วไหลแรงนมสันหน้าเยอะน้องก็จะท้องอืดได้อันนี้พี่แกนบอกคร่าวๆไปก่อนแล้วแม่ลองไปดูว่าเฮ้ยมันสาเหตุอะไรที่เกิดขึ้นกับลูกเราเราจะได้แก้ถูกนะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่แกนไปก่อนขอบคุณทุกการไลค์การแชร์ขอบคุณการไลค์เพจพี่แกนการติดตาม YouTube พี่แกนนะคะวันนี้พี่แกนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ